สมัยผมเป็นหนุ่มในวัยเรียนมหาวิทยาลัยผมอยู่ประเทศอินเดีย5ปีเป็นนักศึกษาอยู่ที่นั่นผมรู้จักอินเดียรู้จักอหิงสารู้จักมหาธรรมคานธีดีพอที่จะเล่าหลักการดังต่อไปนี้ครับการใช้หลักอหิงสามาต่อสู้ล้มระบอบทักษิณนั้นผมเองก็หวั่นใจนะครับหวั่นใจมากว่าเราจะทำไม่ได้สมบูรณ์ตามหลักการที่แท้จริงผมหวั่นใจจริงๆครับในเดือนแรกที่ชุมนุมกันว่าในที่สุดมันจะเกิดความรุนแรงถ้าหากว่าเราไม่เข้มงวดไม่ได้ศึกษาไม่ทำความเข้าใจเรื่องอหิงสาอย่างแท้จริงแต่การเวลาผ่านไปผมก็เฝ้าประเมินผลด้วยตัวเองอยู่ที่บ้านผมก็พอใจในระดับหนึ่งครับที่ว่าผมพอใจที่ว่าความรุนแรงทางกายนั้นไม่ได้เกิดจากพวกเรามวลมหาประชาชนเลยโดยภาพรวมอาจจะมีการขว้างปาบ้างเล็กๆน้อยๆด้วยอารมณ์ในบางช่วงอันนี้อนุโลมครับแต่ความรุนแรงนั้นมาจากทางฝ่ายรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งไม่ใช่ความรับผิดชอบของเราสำหรับผมความรุนแรงเป็นการกระทำของผู้อ่อนแอผมต้องขอชื่นชมกำนันสุเทพกปปส.และมวลมหาประชาชนทั้งหมดในกรุงเทพและในประเทศไทยที่มีสันติวินัยในตนเองในระดับที่ผมเคารพครับมีวินัยในการใช้สันติวิธีในการต่อสู้ทางการเมืองในประเทศไทยแต่ว่าอหิงสาถ้าเราจะเรียนจากประเทศอินเดียหรือมหาธรรมคานธีผมยังพบว่ายังมีส่วนอหิงสาที่พวกเรายังทำกันไม่ได้ก็คืออหิงสาทางวาจาอาจจะไม่ใช่ข้างล่างนะครับบนเวทีและอหิงสาทางใจครับอหิงสานั้นนะครับท่านทั้งหลายครับมันมี3แบบอันนี้ตามหลักของมหาธรรมคานธีอยากทำทั้ง3ก็ได้หรือได้อย่างเดียวก็สุดแต่ท่านนะครับแต่ว่าหลักที่สมบูรณ์มี3แบบต้องทำไปพร้อมๆกันสันติหรืออหิงสาทางกายไม่ใช้กำลังไม่ใช้อาวุธไม่มีความรุนแรงเรียกว่าสันติทางกายภาพเรื่องนี้เราทำได้ท่านทั้งหลายทำให้ผมเคารพอย่างสูงครับเรื่องนี้ผมตั้งคำถามต่อกำนันสุเทพตลอดเวลาผ่านมา2เดือนเสร็จผมเคารพความสามารถของกำนันสุเทพเรื่องนี้ครับส่วนอหิงสาหรือสันติทางวาจาเราก็ทำได้บ้างไม่ได้บ้างบางคนก็ทำได้บางคนก็ทำไม่ได้บางคนก็ทำได้ตอนค่ำตอนดึกๆทำไม่ได้แต่จริงๆนะครับคำพูดที่หยาบคายรุนแรงต่อฝ่ายตรงข้ามทำให้ผมไม่ค่อยมีความสุขใจผมคิดว่ามันคืออุปสรรคทำให้ชัยชนะช้าลงสันติที่3หรืออหิงสาที่3คืออหิงสาทางใจเรื่องนี้เป็นเรื่องอยู่ในใจหมายถึงว่ามหาธรรมคานธีได้รับอิทธิพลทางพุทธศาสนาให้มาคิดเรื่องมโนกรรมวจีกรรมและกายกรรมใช่ไหมครับนั่นคืออหิงสาสันติในใจก็คือใจต้องสงบแผ่เมตตาต่อฝ่ายตรงกันข้ามให้เราชิงชังฝ่ายตรงกันข้ามเฉพาะสิ่งเลวร้ายที่เขาทำแต่ไม่ชิงชังในตัวเขาหรือตัวบุคคลผู้กระทำเพราะภาระของเราในการได้รับชัยชนะนั้นจะต้องทำให้ฝ่ายตรงข้ามที่เราชิงชังในการกระทำของเขาเมื่อเราชนะแล้วเขาจะต้องกลับมาเป็นมิตรกับเราถ้าเขา
ไม่ได้ตายหรือหนีไปที่ไหนตรงนี้เป็นภาระที่ผมห่วงมากเพราะฉะนั้นนักอหิงสาที่แท้จริงตามแบบมหาธรรมคานธีท่านไม่ชอบแบบทั้งหมดก็แล้วแต่ไปคิดเอานะครับแต่ถ้าตามแบบที่แท้จริงเนี่ยต้องเปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตรชิงชังการกระทำของศัตรูแต่เปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตรถ้าเราได้รับชัยชนะปฏิรูปประเทศไทยคนเสื้อแดงต้องเข้าใจแล้วกลับมาเป็นมิตรกับเราเราจึงจะอยู่เป็นพลเมืองดีด้วยกันได้มหาธรรมคานธีบอกว่าอหิงสามันไม่ได้ทำแค่เดือน2เดือนต้องทำตลอดชีวิตส่วนท่านเองนะทำประมาณ3ช่วง13ปีกว่าจะได้รับชัยชนะเราแค่เดือนที่3ผมก็ไม่ได้บอกว่าท่านจะต้องอยู่13ปีนะครับเห็นกำนันบอกว่าก่อนวันที่2กุมภาพันธ์ก็แล้วแต่นะครับผมพูดตามหลักวิชาการผมอยากจะยืนยันว่าสันติวิธีหรืออหิงสาที่สมบูรณ์จะนำไปสู่ชัยชนะที่สมบูรณ์เร็วกว่าปกติวิธีที่ไม่ใช้ความรุนแรงหรือที่เรียกว่าอหิงสานั้นถือเป็นดุจอาวุธในการต่อสู้ในการขัดขืนในการดื้อแพ่งต่อความชั่วร้ายและความไม่ยุติธรรมจากอำนาจรัฐนักต่อสู้จะต้องมีวินัยในตนเองต้องมีวินัยในการกำกับควบคุมตนเองดำเนินชีวิตเรียบง่ายยอมรับโทษทุกทรมานโดยไม่หวาดหวั่นไม่เกลียดชังใครมุ่งก่อประโยชน์ให้กับผู้อื่นไม่เห็นแก่ประโยชน์ตอบแทนส่วนตนยึดมั่นในความสัตย์จริงความไม่รุนแรงความไม่กลัวการไม่ยึดติดกับความเป็นเจ้าของในสรรพสิ่งไม่เป็นขโมยทำงานเพื่อยังชีพเท่านั้นยึดในความเสมอภาคของทุกศาสนาเรื่องไม่กลัวต้องเข้าใจว่านักต่อสู้โดยสันติวิธีย่อมต้องถูกลงโทษจากผู้ที่ใช้ความรุนแรงคืออำนาจรัฐหรือรัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเราอาจจะบาดเจ็บถูกจับหรือล้มตายได้มหาธรรมคานธีพูดอย่างนั้นที่ผมมาในวันนี้ก็เนื่องจากว่ามีการประกาศภาวะฉุกเฉินด้วยนะครับเนื่องจากว่าผมเป็นนักอหิงสาตามหลักวิชาการลูกศิษย์มหาธรรมคานธีคนหนึ่งจากการเรียนหนังสือการที่รัฐประกาศใช้อำนาจภาวะฉุกเฉินอย่างไม่เป็นธรรมกำนันสุเทพอธิบายมา2วันละผมจึงดื้อแพ่งไม่เชื่อไม่ฟังภาวะฉุกเฉินฉบับนี้แต่ผมก็รู้ว่าพลเมืองดีในการแสดงอารยะขัดขืนหรือดื้อแพ่งต่อกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมนั้นกฎหมายนั้นยังอยู่เขามีสิทธิ์ใช้อำนาจตามกฎหมายผมจึงมีหน้าที่รับทุกข์เหมือนท่านถ้าวันนี้จะถูกจับถูกคุมขังถูกตีจนบาดเจ็บหรือถูกระเบิดจนตายก็ต้องยอมรับไม่ว่าจะวันนี้หรือเมื่อไหร่ผมถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่สุดในชีวิต66ปีของผมจะได้มีโอกาสบาดเจ็บกับเขาบ้างหรือถ้าได้ตายก็จะเป็นโอกาสสำคัญของชีวิตเหมือนกันถ้ามันไม่ไหวจริงๆติดคุกกับเขาบ้างก็พอนะครับครับอันนี้ครับความรุนแรงเนี่ยมหาธรรมคานธีบอกว่าความรุนแรงไม่มีวันที่จะเอาชนะความบาปหยาบช้าเลวร้ายใดๆได้เลยถ้าเราใช้ความรุนแรงต่อสู้กับความรุนแรงในฐานะที่เป็นมนุษย์ด้วยกันเราก็ควรจะเคารพสันติ
ในการต่อสู้ด้วยกันในทางตรงกันข้ามการไม่ใช้ความรุนแรงก็จะเป็นการหยุดบาปหยาบช้าเหล่านั้นได้จบสิ้นอย่างถาวรเพราะว่าผู้ทำบาปหยาบช้านั้นได้ถูกเปลี่ยนไปแล้วโดยพลานุภาพของความไม่รุนแรงของพวกเราดังนั้นครับเราจึงจะต้องมีคุณสมบัติของคนที่มีวินัยในการต่อสู้ต้องไม่เห็นแก่ตัวต้องเสียสละโดยไม่หวั่นไหวต่อภัยที่จะเกิดกับเราม ีการต่อสู้อีกแบบหนึ่งที่พูดกันมาตลอด2เดือนเศษที่ผ่านมาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอหิงสาเหมือนกันที่ใช้คำว่าอารยะขัดขืนหรือการดื้อแพ่งหมายถึงการไม่เชื่อฟังแบบผู้เจริญหรือผู้มีอารยธรรมเรียกกันทั่วไปในเมืองไทยตอนนี้ว่าอารยะขัดขืนแล้วก็ต้องใช้สันติหรืออหิงสาเป็นเครื่องมือเหมือนกันขัดขืนโดยสงบโดยสันติและยอมรับโทษถ้าจะเกิดกับตัวเราวิธีนี้ภาษาอังกฤษเรียกว่า civil disobedience ก็แปลเป็นไทยแล้วนะครับว่าเป็นอารยะดื้อแพ่งหรืออารยะขัดขืนเพราะเป็นการแสดงการขัดขืนฝ่าฝืนแบบไม่รุนแรงโดยประชาชนพลเมืองผู้ซึ่งในยามปกติเป็นผู้เคารพกฎหมายเสมอมากฎหมายที่มวลมหาชนขัดขืนไม่ยอมทำตามเป็นกฎหมายเฉพาะที่เป็นอันตรายเสียหายต่อประชาชนเท่านั้นมันเป็นอารยะเพราะฉะนั้นการขัดขืนจะต้องไม่ทำอะไรให้เกิดความรุนแรงไม่ทำแม้กระทั่งฝ่ายตรงกันข้ามหรือรัฐหรือตำรวจให้เขาต้องเกิดความอับอายด้วยซ้ำไปขัดขืนก็เรื่องของเราส่วนเขาจะยังไงก็ช่างเขาเช่นไม่ต้องไปยืนตะโกนด่าต่อว่าเขาให้เขาจับให้เขาลากเราไปก็จะเป็นอารยะขัดขืนที่มีอารยธรรม